สวัสดีครับชัยชนะเหนือสมรภูมิชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่ไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตคนที่ก้าวไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะในชีวิตนั้นเขาจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติเขาจะเป็นคนที่เอาชนะสิ่งที่ชั่วร้ายเขาจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีขอไปครับที่ดีหรือที่เขาเรียกว่าดีกรีที่ดีพร้อมเขาจะมีคนที่ประสบความสำเร็จที่ผมได้พบเจอนะครับเขาจะมีอยู่มีคุณสมบัติอยู่4ประการนะครับประการที่1คนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาจะปราศจากความเกียจคร้านคนที่ปราศจากความเกียจคร้านนั้นจะเป็นคนที่เขาจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ใช้โดยที่ว่าเราจะไม่ใช้เวลาว่างให้ไร้ประโยชน์ไปนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เขามีเวลาที่เขาตั้งใจเวลาที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาจะทำทุกนาทีทุกวินาทีให้มีค่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นช่วงเวลาพักเนี่ยเขาอาจจะหาอะไรกิจกรรมสนุกทำอย่างเช่นการไลฟ์ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีสื่อให้ทำมากมายเขาอาจจะทำการไลฟ์สดบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตเขาอาจจะไลฟ์สดไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่เขาได้อยู่ณจุดๆนั้นนะครับอันนี้เขาคนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นคนที่ปราศจากความเกียจคร้านสิ่งที่สองนะครับคนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาจะปราศจากการผัดวันประกันพรุ่งนะครับเขาเมื่อเขาได้รับโปรเจกต์มาชิ้นหนึ่งเมื่อเขาได้รับมอบหมายงานชิ้นหนึ่งให้คุณได้ทำนะครับเขาจะไม่ยอมทำเขาจะไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยที่ว่าเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำมะรืนค่อยทำอาทิตย์หน้าค่อยทำยังไม่ถึงเวลาที่ต้องส่งเมื่อเขาได้รับมอบหมายแล้วเขาจะทำงานนั้นทันทีให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็ววันนะครับไม่ว่างานนั้นจะมีกำหนดระยะเวลาสั้นมีกำหนดระยะเวลายาวคนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะเป็นคนที่ต้องปราศจากการผัดวันประกันพรุ่งคนที่ประสบความสำเร็จในขั้นที่3เขาจะมีคุณสมบัตินั่นก็คือเขาจะเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่ใจคอโลเลนะครับ คนที่มัวกังวลคนที่ คนที่มัวแต่ลังเลนะครับไม่กล้าตัดสินใจกลัวว่าคนอื่นจะว่ากลัวคนนั้นจะว่าคนนี้จะว่าถ้าทำออกมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวคนเขาก็จะเหยียบเรานะครับแต่ฉะนั้นแล้วคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาจะไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นว่าคนนี้มาเป็นผู้หวังดีบอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกคนนี้มาบอกว่าคุณทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉันทำมาแล้วเพราะผมทำมาแล้วเพราะหนูทำมาแล้วมันไม่เป็นผลสำเร็จมันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากจะบอกฉันอยากจะบอกว่าคุณอย่าไปทำเลยตรงเนี้ยมันไม่เหมาะกับคุณตรงนั้นน้ำมันไม่เหมาะกับคุณผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้คนที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นได้นะเขาจะเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่ใจคอลังเลนะครับเขาคิดอะไรเขาทำอะไรเขาจะตัดสินใจทำณตอนนั้นเลยและคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตขั้นตอนสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือใจร้อนเขาจะคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่เป็นคนที่ใจร้อนเขาจะเป็นคนเขาจะไม่เป็นคนที่แบบขาดความกระตือรือร้นคือแบบอยากทำให้เสร็จโดยเร็ววันมีงานปุ๊บคือจะทำให้เสร็จตอนนี้เขาไม่ใช่เป็นคนที่ใจร้อนคนที่จะประสบความสำเร็จนั้นเขาจะเป็นคนที่มีความพร้อมเขาจะไม่สะเพร่าเขาจะรอบคอบทุกอย่างเขาจะคิดพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยวันนี้เป็นผลแล้วเป็นยังไงสรุปงานออกมาพรุ่งนี้วางแผนใหม่ว่าจะต้องทำแล้วทำให้ดีกว่าขึ้นเดิมทำให้ดีกว่าเดิมอย่างเช่นว่าวันนี้ทำแล้วเป็น 10% พรุ่งนี้อาจจะเพิ่มเป็น 20%วันมะรืนอาจจะเป็น 30% ทำไปเรื่อยๆจนเป็นนิสัยโดยที่ไม่รีบไม่ต้องใจร้อนอะไรทั้งสิ้นแล้วคุณก็จะไปถึงจุดมุ่งหมายหลายคนมักจะพูดว่าอ้าวสิ่งที่เราทำล่ะถ้าเราไม่รีบทำแล้วเมื่อไหร่เราจะประสบความสำเร็จตรงนั้นมันก็เป็นเพียงแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราไปด้วยไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยความมุ่งมั่นแล้วไปด้วยความมั่นคงไปให้ถึงที่สุดสิ่งไปให้ถึงที่สุดแห่งความใฝ่ฝันที่เราตั้งใจไว้ไม่ว่าหนทางนั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนไม่ว่าหนทางนั้นจะอยู่ใกล้เกินเอื้อม
หรือว่าอยู่ไม่ไกลเกินฝันถ้าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมันจะเหมือนกับน้ำซึมบ่อทรายครับวันนี้เราได้น้ำระดับนี้พรุ่งนี้เราก็จะต้องหาเพิ่มขึ้นมาอีกวันมะรืนก็ต้องหาเพิ่มมาอีกสักวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นน้ำที่อยู่ในระดับที่อิ่มตัวมันจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับฉะนั้นแล้วผมอยากจะทิ้งท้ายแล้วก็ทวนไว้คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาจะมีอยู่4อย่างอย่างแรกก็คือเขาจะเป็นคนที่ปราศจากความเกียจคร้าน2เขาจะเป็นคนที่ปราศจากการผัดวันประกันพรุ่ง3เขาจะเป็นคนที่ปราศจากการเป็นคนใจคอลังเลและข้อสุดท้ายก็คือเขาจะเป็นคนที่ปราศจากความใจร้อนผมฝากทิ้งท้ายไว้ว่าชัยชนะเหนือสมรภูมิในชีวิตจงลงมือทำตั้งแต่เสี้ยววันนี้แล้วคุณแล้วความสำเร็จจะรออยู่ให้กับคุณไม่ไกลเกินเอื้อมผมธีรพันธ์ดงสกุลสวัสดีครับ